بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสลามัตความรหมัตจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้ผมนะครับแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับเจอกันในเช้าวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พระองค์ให้เราตื่นมาในเช้าวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับสดชื่นนะครับแจ่มใสและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์นี่จะเป็นเนี่ยมัดนะฮะจะเป็นความดีงามที่อัลลอฮฺสุบตะลาได้มอบให้กับเราและท่านทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับเนื่องด้วยกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับภาวะที่มีการเผยแพร่ของเชื้อโรคที่อันตรายนะครับหรือเหตุการณ์อื่นๆที่ทำให้ชีวิตเราย่ำแย่ไปนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าแต่ละคนก็ท้อแท้ครับแต่ละคนก็เขาเรียกว่าไม่สบายใจนะครับจนกระทั่งบางคนก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันเนี่ยครับคงจะดำเนินต่อไปไม่ได้แล้วนะครับหลายๆความรู้สึกนะครับจะถาถมเข้ามานะครับในชีวิตของเรานะครับบางคนก็นะครับย่ำอยู่กับแนวคิดแบบนี้ที่ท้อแท้นะครับสิ้นหวังไม่มีกำลังใจนะครับเป็นแรมปีแล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเรานะฮะมีผลกระทบต่อระบบความรู้สึกของเรามีผลกระทบต่อหัวใจของเราด้วยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยมีเรื่องราวดีๆนะครับมานำเสนอพี่น้องนะครับสำหรับบุคคลที่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่อยากที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับแต่ละคนก็ต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับอินชาอัลเลาะห์เรื่องราววันนี้เราจะนำเสนอนะครับเรื่องราวดีๆรวมถึงดุอานะครับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนกับพวกเราด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับมีคำถามถ้าเกิดว่าฉันไม่อยากมีชีวิตต่อบนดุนยาใบนี้นะครับฉันต้องทำอย่างไรหรือบางคนบอกว่าฉันขอจบชีวิตดุนยานี้ได้ไหมแต่ละคนนะครับเวลาเจอปัญหานะครับมักที่จะไม่แก้ปัญหาบางคนก็ไม่กล้าที่จะเจอปัญหาบางคนไม่กล้าที่จะรับฟังปัญหาบางคนก็ไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงที่เราต้องพบเจอในแต่ละวันนะครับก็เลยคิดไม่ได้คิดหาทางออกนะครับแต่คิดหาทางจบนะครับไม่ได้จบในอะไรฮะไม่ได้จบในเรียกว่าไม่ได้เคลียร์ปัญหาครับแล้วก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาจนทั้งว่าบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่มีชีวิตอยู่ดุนยาไปเนี่ยนะครับอะไรต่างๆมันดีขึ้นเปล่านะครับวันนี้ถ้าเราจบไปแล้วนะครับภาระก็ตกไปที่ลูกเราหลานเราพี่เราน้องเราอีกดังนั้นอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วก็ทำงานด้วยความตั้งใจนะครับพี่น้องครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราต้องรับมือให้ได้และก็มันรับได้จริงๆถ้าเกิดว่าเราอดทนแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นกับมันสัปดาห์แรกมันไม่สำเร็จหรอกครับสัปดาห์ที่2เดือนแรกเดือนที่2นะครับมันต้องใช้เวลาระยะเวลานานพอสมควรที่จะฟื้นตัวทุกๆเรื่องจะเป็นเศรษฐกิจจะเป็นชีวิตจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแหละนะฮะกว่าจะทุกอย่างมันดีขึ้นใช่ไหมฮะดูอาบทนี้นะครับพี่น้องดูอาที่มันเป็นมันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านดูอาบทนี้นะคืออยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าเวลาเราจะคิดทำอะไรที่พูดถึงอนาคตนะครับหรือว่ามันหาทางออกไม่เจอนะครับบุคคลทั่วไปไม่สามารถให้คำตอบหรือไม่สามารถช่วยเหลือเราได้เนี่ยครับพี่น้องที่รักไม่มีเกียรติครับอยากจะให้เรานะครับนึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกวันที่เราประสบปัญหาให้นึกถึงอัลลอฮ์วันที่เราประสบความสำเร็จให้นึกถึงอัลลอฮ์วันที่เราค้าขายไม่ได้ให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับดุอาบทนี้ฝากให้กับทุกคนที่อาจจะมีความคิดเข้ามาว่า
ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปนะครับให้เราอ่านดุอาบทนี้กันเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับการอ่านดุอาแต่ละครั้งจะต้องให้รายละเอียดนะคือคนคนหนึ่งอ่านดุอาเนี่ยนะครับคนคนหนึ่งอ่านดุอาแต่ไม่ทราบความหมายเนี่ยนะครับอินเนอร์ความรู้สึกภายในเนี่ยนะครับไม่มีนะครับพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าจะขออะไรเราแค่ท่องจำมาแล้วก็อ่านไปแค่นั้นรู้ว่าดุอานี้เพื่ออะไรแค่นั้นแบบผิวเผินแต่คนคนหนึ่งที่เขาอ่านดุอานะครับเสร็จแล้วรู้ความหมายอย่างนั้นคนที่ขออะไรด้วยกับเป็นภาษาอาหรับแล้วเขารู้ความหมายด้วยเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะครับหมายถึงว่าหัวใจของเขามันจะส่งถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็มีการขยันขยอขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เราทราบในเนื้อหาที่เราพูดไปในภาษาที่เราเปล่งออกไปในบทดุอาเนี่ยถ้ารู้ความหมายด้วยเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากๆเลยนะครับงั้นทุกครั้งเวลาผมจะสอนดุอาก็จะให้พี่น้องอ่านชัดๆนะครับแล้วก็ให้เรารู้ความหมายกันด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราอ่านกันเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีทันมั้ยฮะอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุคอยรอลลียาวนะฮะเดี๋ยวทีละสั้นๆแล้วกันนะฮะอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุخير لي وتوفني إذا كانت وفاة خير لي อ่านพร้อมๆกันเลยอีกครั้งนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุ خير لي وتوفني إذا كانت وفاة خير لينะฮะทันไหมครับน่าจะไม่ค่อยทันนะฮะเพราะว่ายาวนิดนึงนะฮะยาวนิดนึงก็ไม่ถึงกับยาวมากนะฮะแต่อาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับเดี๋ยวอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะตินวะฟาตุคอยรอลลีทันไหมครับทันไหมเอ่ยอ่านไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุคอยรอลลีคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะตินวะฟาตุคอยรอลลีโอเคอ่านช้าๆกันเลยนะอ่านช้าๆนะครับไม่อยากให้พี่น้องมองข้ามนะครับทุกการเรียนการสอนอยากให้พี่น้องอ่านได้จริงๆนะครับอ่านได้จริงๆวันหลังเราจะเอาแคปไว้หน้าจอเราจะมาอ่านเนี่ยจะได้อ่านให้ถูกต้องอ่านให้ชัดนะครับเรียกว่าพลังของดุอามันมีความแตกต่างกันนะคนที่อ่านถูกต้องอ่านชัดรู้ความหมายกับอีกคนนึงอ่านแต่ไม่รู้ความหมายเชื่อหรือเกินว่าพลังในการอ่านดุอานั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับและก็ผลลัพธ์ที่จะออกมาก็จะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราอ่านใหม่พร้อมๆกันเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีมะกานะตินฮายาตุคอยรอลลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะตินวะฟาตุคอยรอลลีศึกษาความหมายกันเลยอัลลอฮุมมะนะครับอัลลอฮุมมะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีนะครับอะห์ยีนีนะครับโปรดให้ฉันมีชีวิตอะห์ยีมาจากคำว่าฮัยยุนที่แปลว่าชีวิตอะห์ยีโปรดให้ชีวิตนีแปลว่าฉันตัวนูและตัวยานะครับแปลว่าฉันนะครับถ้ามียาเข้ามาเนี่ยนะครับจะแสดงถึงคำว่าฉันทันทีเลยนะครับเนาะอัลลอฮุมมะอะห์ยีนีโอ้อัลลอฮ์โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่นะครับมาคานะตินฮายาตุนะครับดับใดที่มีชีวิตอยู่ดีสำหรับฉันมาคานะตินฮายาตุคอยรอลีนะครับมาคานะตินฮายาตุมาคานะตเนี่ยหมายถึงแปลว่าดับใดนะครับอัลฮายาตแปลว่าชีวิตอัลฮายาตุแปลว่าชีวิตดับใดที่การมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับคอยรอนคอยรอนเนี่ยแปลว่าดีคอยรอนเนี่ยแปลว่าดีลีเนี่ยแปลว่าตัวฉันเอง
หมายถึงว่าอัลลอฮุมะอะฮยินีมากานะตินฮายาตุคอยรอนลีโออัลลอฮ์โปรดให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยมันดีสำหรับตัวฉันเนี่ยขอให้ฉันมีชีวิตต่อไปนะครับนี่เป็นการขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะสำหรับคนที่สิ้นหวังไม่อยากมีชีวิตอยู่บนดุนยาใบนี้แล้วให้ขอแบบนี้ถ้าเกิดการมีชีวิตอยู่ของฉันในดุนยาใบนี้มันดีเนี่ยนะครับขอให้ร้อนฉันขอร้อนนี่ให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดวะตะวัฟฟานีนะครับประโยคต่อมานะครับว่าแปลว่าอะไรฮะอันนี้สอนหลายครั้งแล้วว่าตัววาวเฉยๆครับว่าแปลว่าอะไรครับเดี๋ยวพี่น้องลองทายดูนะฮะว่าแปลว่าอะไรครับอันนี้ก็สอนบ่อยนะครับพี่น้องลองตอบดูนะฮะตะกี้โออัลลอฮุมาเนี่ยพี่น้องตอบถูกหมดเลยนะครับคำว่าว่าเฉยๆแปลว่าอะไรนะฮะว่าเฉยๆแปลว่าอะไรนะครับนะฮะว่าเฉยๆแปลอะไรฮะพี่น้องลองทายดูฮะทันไหมครับพี่น้องว่าแปลว่าอะไรฮะแปลว่าและนะครับมาชอลล์มาแล้วนะฮะคุณอ่านว่าเดียงเหรอคุณเดียงครับแปลว่าและนะครับมาถูกต้องฮะว่าแปลว่าและวะตะวัฟฟานีตะวัฟฟานีนะครับและขอให้ฉันจบชีวิตลงแต่ว่าฟาเนี่ยแต่ว่าฟานีเนี่ยขอให้ฉันจบชีวิตลงอิซาคานะตินวะฟาตุค่อยรอนลีนะครับถ้าเกิดว่าฉันตายไปนะครับฉันจบชีวิตไปดีกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฉันเนี่ยนะครับค่อยรอนลีมันเป็นเรื่องดีสำหรับฉันเนี่ยขอให้ฉันจบชีวิตไปก็ได้นะครับเพราะอัลเลาะห์รู้ว่าเราเนี่ยสถานะของแต่ละคนเนี่ยบาปบุญอยู่เท่าใดนะครับเพียงพอได้เข้าสวรรค์หรือไม่ถ้าการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ได้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นขอให้ฉันจบชีวิตลงนะครับหรือเอ้ยขอให้ฉันมีชีวิตอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ดีกับฉันเนี่ยนะครับขอให้ฉันจบชีวิตลงเป็นการขอดุอานะครับเพื่ออัลลอฮ์มอบทางออกให้กับเรานะครับอย่าได้คิดสั้นนะครับเวลาเจอเรื่องราวไม่ดีอย่าคิดสั้นนะครับเนาะแต่ถ้าคิดสั้นไปแล้วให้ขอดุอาบทนี้อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะมอบสิ่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีให้กับเราทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอ่านทันมั้ยครับพี่น้องที่มาทีหลังนะครับอัลลอฮุมมะอะฮยินีมากานะตินฮายาตุคอยรอนลีวะตะวัฟฟานีอิซากานะตินวะฟาตุคอยรอนลีนะครับเป็นดุอานะครับสำหรับคนที่สิ้นหวังนะครับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับขอดุอาบทนี้นะครับบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าการมีชีวิตของฉันมันดีนะครับขอฉันมีชีวิตต่อไปเถิดนะครับนะฮะวรรคต่อมาโอ้อัลลอฮ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการเสียชีวิตของฉันเนี่ยการจากไปมันดีกว่าเนี่ยครับก็ขอให้ฉันเนี่ยจากไปจากโลกนี้ก็ได้นะครับเนาะเป็นการขอดุอานะครับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเองหรอกนะครับว่าการเราอยู่หรือจะไปอันไหนจะดีกว่านะครับแต่ที่แน่ๆอิสลามห้ามฆ่าตัวตายนะครับไม่มีกรณีใดเลยที่อนุญาตนะฮะมุสลิมทุกคนห้ามฆ่าตัวเองแล้วก็ห้ามฆ่าผู้อื่นโดยเด็ดขาดนะครับจะเป็นบาปใหญ่ที่หนักมากๆนะครับเนาะดังนั้นบางคนเวลาท้อแท้นะครับกินยาบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างอยากจะทำร้ายตัวเองบ้างบางคนถึงขั้นว่า อยากจะเพื่อทำลายชีวิตตัวเองไปเลยนะครับทางตรงและทางอ้อมไม่ได้นะครับพี่น้องอยู่นะครับให้มีความหวังกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาถ้าเป็นวัยรุ่นบางคนก็ไปพึ่งยาเสพติดอันนี้ก็ปัญหาคาราคาซังไปอีกนะครับงั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับวะลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์ท่านทั้งหลายนะครับอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานนะพี่น้องเราเนี่ยอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีคุณค่ามากนะพี่น้องอัลลอฮ์ส่งเรามาดุนยาใบนี้นะครับเป็นโลกชั่วคราวเพื่อทดสอบเราเองนะครับชีวิตที่ถาวรคือโลกหน้านะพี่น้องให้พี่น้องไต่ตรองใหม่นะชีวิตเราดุนยาไปเนี่ยนะครับบางคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบ้าง10 20 30 40 50 60 70 80ปีชีวิตเรามันมีแค่เนี้ยพี่น้องสั้นมากนะครับ70 80ปีเนี่ยไปแล้วพี่น้องไม่อยู่แล้วดุนยาไปเนี่ย
แล้วก็ไปอยู่ในอัลัมบาร์ซัคนะครับที่หลุมกุโบร์เพื่อไปเจอในโลกหน้าโลกหน้าเป็นโลกที่ถาวรพี่น้องโลกหน้าโลกแห่งการตอบแทนดุนยาไปเนี่ยถ้าเราสอบผ่านทำอามานดีนะครับไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยอินชาอัลลอฮ์โลกหน้าเป็นชาวสวรรค์และชาวสวรรค์เนี่ยเรียกว่าชาวสวรรค์แบบถาวรเลยนะพี่น้องอบดันอบดาหมายถึงว่าตลอดไปเลยลูกหน้าเนี่ยหลังจากที่มีวันอาคิเราะห์ขึ้นมาแล้วนะพี่น้องและทุกคนไปสู่วันฮิซาบวันแห่งการคิดบัญชีเนี่ยพี่น้องคนนึงตกนรกคนขึ้นสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องมันเป็นโลกที่ถาวรงั้นผู้ศรัทธาที่อยู่ในดุนยาใบเนี่ยนะครับเนาะบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในคุกก็ตามแต่ไม่เป็นไรพี่น้องดุนยาไปเนี่ยเอาอยู่สถาบันจะจนจะรวยจะลำบากจะขัดสนจะอยู่ดีกินดีไม่เป็นไรพี่น้องอดทนไม่นานพี่น้องไม่นานครับไม่นานไม่นานเกินรอโลกหน้าที่เราจะตอบแทนเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าฉันจนดุนยาไปนี้แล้วนะครับฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ในอาคิเราะห์ไม่เกี่ยวนะครับดุนยาเนี่ยอยู่แบบไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่อัตกอกุมคนที่ยำเกรงต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมอัลลอฮ์บอกว่าบุคคลที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลที่มีความตักวามีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบุคคลนี้แหละโออัดดัชลินมุตตะกีนอัลลอฮ์ได้เตรียมที่พำนักให้กับเขาแล้วในส่วนสวรรค์เตรียมให้ใครครับคนที่มีความสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุตตะกีนนะครับมีความยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งโลกหน้ามันเป็นเรื่องที่ถาวรพี่น้องโลกหน้านี่เป็นโลกที่ถาวรนะหมายถึงว่าถ้าเข้าสวรรค์แล้วก็เข้ายาวไปเลยไม่มีการตายอีกแล้วโลกหน้าเนี่ยคือทุกคนจะหล่อจะสวยจะอยู่ดีกินดีตลอดไปแล้วแค่ดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ทดสอบเราชั่วคราวอ่ะพี่น้องดุนยาเนี่ยไม่ใช่โลกแบบถาวรนะแค่ชั่วคราว40 50 60ปี70ไม่เกิน80เนี่ยไปกันหมดและส่วนใหญ่นะครับหรือบางคนก็มาชอลล์อายุยืนถึง90หรืออาจจะน้อยคนที่ถึง100ปีแต่มันก็แค่100ปีตรงนี้กับโลกหน้าที่ไม่มีวันสูญสลายอีกแล้วอ่ะพี่น้องแล้วก็มันเป็นโลกแห่งการตอบแทนอย่างแท้จริงอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ได้คัดสรรเราให้เป็นมุสลิมแล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ทรงเลือกเราให้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้อัลเลาะห์ทรงคัดเลือกให้เรารู้จักอัลเลาะห์รู้จักอิสลามรู้ว่าไหนฮาลาลรู้ว่าไหนเป็นฮารอมเนี่ยนี่คือโชคดีที่สุดแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่บ้านไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่เงินทองเนี่ยมัดคือที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเนี่ยมัตุลอิสลามเนี่ยมัดที่ให้เราเป็นมุสลิมนะครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับเพราะชาวสวรรค์เท่านั้นเพราะว่ามุสลิมเท่านั้นผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะจะให้เข้าสวรรค์ของพระองค์มันกอละละอิลาฮะอิลลัลลอฮดะคอลันจันนะท่านนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮดะคอลันจันนะถ้าเขากล่าวด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับดะคอลันจันนะคนคนนี้เขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูแล้วกันนะฮะคิดดูแล้วกันนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้บางคนอาจจะท้อแท้เอ๊ะดูคนนี้ทำไมเขาไม่ได้คนที่ไม่ได้อีหม่านต่ออัลเลาะห์เลยแต่ทำไมชีวิตเขาดีจังดุนยาแบบนี้พี่น้องครับจะดีไม่ดีมันก็แค่ดุนยาพี่น้องจะจนหรือรวยมันก็แค่ดุนยาชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่โลกหน้านะพี่น้องมันเท่ากันทั้งหมดนะโลกหน้าในคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่าคุณจนหรือรวยในดุนยานะขอดูที่อีหม่านแล้วก็อามานเท่านั้นมลาอิกะฮ์ตรวจสอบอีมานและอามานถ้าแข็งพอถ้าดีพอเนี่ยพร้อมพาเข้าสวรรค์เลยแล้วถ้าเกิดว่าคนจนคนรวยเข้าสวรรค์ในวันหน้าอาจจะคนจนอยู่ในสวรรค์ที่ชั้นสูงกว่าดีกว่าคนรวยก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าคนรวยแล้วบริจาคช่วยเหลือศาสนามาชาอัลลอฮ์เขาดุนยาไปเนี่ยสบายอาคิเราะห์เขาสบายยิ่งกว่าก็เป็นไปได้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ไม่ว่าจนจะรวยมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทั้งหมดนะครับมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ทั้งหมดอย่าได้ท้อแท้พี่น้องตั้งใจทำงานที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งใจทำนะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แต่ในหมวดของอิบาดะห์ทุกคนต้องเข้มข้นนะพี่น้องนะครับนบีสอนให้เราว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำอิบาดะห์เนี่ยนะครับเนาะให้เรานึกว่าตอนให้นึกว่าตอนเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายในการทำอิบาดะห์ของเราแล้ว
ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทำอิบาดะห์อีกหรือเปล่าหมายความว่าไงฮะหมายว่าเราต้องมีการอิสติอาดาดุลยอมิรอฮีนเราต้องเตรียมความพร้อมสู่ล่วงหน้าเสมอนะครับเมื่อวานนี้นะครับคนเสียชีวิตผมก็ไปละหมาดจนาซะห์มานะครับวันก่อนก็มีคนที่ล้มรถอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำไปนะครับความตายมันใกล้ตัวเรามากๆนะครับความตายมันใกล้ตัวเรามากๆนะครับดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติที่รักทุกท่านครับชีวิตของเราที่ยังคงเหลืออยู่ตอนนี้นะฮะชีวิตของเราที่ยังคงเหลือตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องทุ่มเทกับอามันศาสนาให้เยอะๆนะครับชีวิตที่คงเหลืออยู่ตอนนี้ทำงานก็ให้ทุ่มเทให้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ดูแลสามีดูแลภรรยาเราดูแลลูกดูแลหลานดูแลพ่อดูแลแม่ของเราให้ดีที่สุดแต่ภาคอิบาดะห์พี่น้องอัลลอฮ์นะครับฟัรดูละหมาด5วักตูเนี่ยพี่น้องสำคัญต่อชีวิตเรามากนะครับ5วักตูเนี่ยครับพี่น้องมะลาอิกะฮ์ถามสิ่งแรกวันกิยามะฮ์นะครับอัศศอลาห์เรื่องของการละหมาดวันนี้ละหมาดครบแล้วหรือยังภรรยาละหมาดครบแล้วใช่ไหมสามีล่ะครับละหมาดครบแล้วหรือยังสามีละหมาดได้ครบพ่อครบแม่ครบลูกล่ะครับลูกเราละหมาดครบแล้วหรือยังพี่เราล่ะนะครับละหมาดได้ยังน้องเราล่ะละหมาดได้หรือยังแล้วถ้าเขาจบชีวิตไปโดยที่เขาละหมาดยังไม่ครบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาจบชีวิตไปนะครับโดยที่เขายังไม่ตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาพี่น้องลองคิดและทบทวนดูนะครับนะฮะวันที่เราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ว่ามันโศกเศร้าขนาดไหนแล้วก็คนคนนึงต้องไปอยู่ในหลุมกูโบสนะพี่น้องนะครับถ้าเขามีละหมาดนะครับถ้าดุนยาใบนี้อีหม่านอามันเขาพร้อมนะครับลูกหลานก็สบายใจอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็อยู่ในหลุมกูโบสแล้วนะครับกูโบสก็เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์นะพี่น้องถ้าคนดีนะครับเขาก็ได้กลิ่นอายของสวรรค์มาแต่ถ้าเป็นคนชั่วละครับกลิ่นอายนรกก็มาถึงเขาเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับความตายมันใกล้เรานิดเดียวนะครับเนาะความตายมันใกล้เรานิดเดียวจริงๆเตรียมให้พร้อมเตรียมให้พร้อมบางคนถามว่าอาจารย์ทำอย่างไรล่ะครับเตรียมให้พร้อมนะครับก็เตรียมหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เอาเข้าจริงคือคนมันมีหลายรูปแบบนะครับบางคนก็เอาศาสนามาตั้งแต่เด็กก็ทำด้วยละก็รักษายืนหยัดอิสติกอมะห์ต่อไปแต่ก็มีคนอีกมากที่ก่อนอันนี้ไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้เอาศาสนาเลยมีไหมครับเยอะทำยังไงล่ะครับตอบัตก่อนครับตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยุมวะตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรอิสติฆฟาร์แล้วก็ตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงจากหัวใจของเรานะครับไม่ย้อนกลับไปทำความผิดเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็ตั้งกับให้หัวใจของเราเนี่ยครับให้คิดว่าทำสัญญากับตัวเองทำสัญญากับอัลลอฮ์ว่าต่อไปนี้เราจะเป็นคนดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าเกิดพี่น้องตอบัตอย่างแท้งแท้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะบาปที่เคยทำมา20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเราอัตตาอิบุมินะซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูนบีกล่าวว่าใครก็ตามที่กลับเนื้อกับตัวยอมรับผิดและขอตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบุคคลนี้นะกะมัลลาซัมบะละฮูเปรียบเสมือนว่าเขาไม่มีบาปอะไรเลยถ้าเขาตอบัตอย่างแท้งแท้จากหัวใจของเขาอินชาอัลเลาะห์นะครับผมมองว่าชีวิตของเรามีคุณค่าชีวิตของเรานะครับพี่น้องมันมีความหวังพลาดแล้วพลาดไปนะครับเริ่มต้นใหม่ด้วยการตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะเป็นคนดีคนดีเริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากกับเราในหัวใจของเราจะต้องอีหม่านต่ออัลเลาะห์เชื่อต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงวันนี้เราอาจจะมีความรู้ไม่มากเราจะรู้ฮุกกลมไม่ทั้งหมดแต่ให้หัวใจของเราเนี่ยเปี่ยมล้นด้วยกับหัวใจของเรามีอัลเลาะห์อย่างเป็นหนึ่งนะครับจะไม่ขอจากใครจะไม่อะไรกับใครทั้งนั้นนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับเราเริ่มจากอีหม่านของเราอะกีดะห์ของเราก่อนต่อมาก็ปฏิบัติศาสนกิจให้ครบสิ่งที่สำคัญสุดในชีวิตคือการละหมาดนะครับเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดว่าเราละหมาดถูกต้องละหมาดดีสิ่งอื่นๆมันก็จะดีไปด้วยนะครับเนาะเหมือนที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชะอีวันมุงกัรใครก็ตามที่อะไรครับแท้จริงการละหมาดนั้นสามารถยับยั้งความชั่วร้ายความสูงมุมได้นะครับดังนั้นพี่น้องครับกลับตัวต่ออัลลอฮ์เถอะครับเริ่มต้นละหมาดนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้พี่น้องทำได้แล้วพี่เรานะครับอย่าลืมน้องของเราล่ะครับครบแล้วหรือยัง
ลูกของเราล่ะครับเนาะทุกคนต้องช่วยกันครับทุกคนต้องช่วยกันใช้คำพูดที่ดีๆใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนเวลาคุยกับคนอื่นเวลาเราต้องการให้ใครเปลี่ยนแปลงเนี่ยใช้คำพูดที่อ่อนวอนใช้คำพูดที่สุภาพนะครับอินชาอัลเลาะห์หัวใจคือถ้าเราใช้ความกระด้างใส่คนอื่นนะครับเขาก็จะกระด้างตอบกลับมาหาเราแต่ถ้าเราใช้ความสุภาพอ่อนโยนกับเขาอินชาอัลเลาะห์ความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยก็จะเด้งกลับมาหาเราด้วยเช่นกันนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับภายในพริบตานะครับเนาะนอกจากได้รับการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มันต้องใช้ความพยายามอย่างสูงทั้งตัวผู้ที่ทำงานในการบอกคนอื่นแนะนำคนอื่นรวมถึงบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเนาะมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่เขาทำชั่วมาทั้งชีวิตที่เขาไม่เคยละหมาดมาก่อนที่เขาเคยทำสิ่งแย่ๆมาก่อนมันจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บทีเดียวมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเขาวันนี้ไม่มีความตั้งใจไม่มีเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเกรงเหลือเกินนะครับว่าวันที่เราจบชีวิตกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่พร้อมถ้าเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องเราไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้อีกแล้วอิงกอตออันฮุอามาลูฮูการงานของเขาเนี่ยนบีบอกว่าจะถูกตัดบัญชีความดีความชั่วถูกตัดเลยพี่น้องจบแล้วสำหรับชีวิตของคุณดังนั้นพี่น้องครับโอกาสยังเหลืออยู่นะโอกาสของทุกคนยังเหลืออยู่โอกาสของผมยังเหลืออยู่โอกาสของพี่ของน้องของเพื่อนๆทุกคนนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับใช้โอกาสนี้ใช้ลมหายใจที่อัลเลาะห์ยังให้เรานะครับดําเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยด้วยการตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นละหมาดใส่ฮิญาบให้เรียบร้อยผู้ชายก็ให้เลิกยาเสพติดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์พร้อมที่จะรับการตอบัตของเราทุกๆคนเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์อามีนยารอบบิลอาลามีนนะครับเราทิ้งท้ายนะครับวันนี้ด้วยกับดุอาอีกครั้งนึงทบทวนนะครับให้พี่น้องอ่านตามนะครับอินชาอัลเลาะห์อัลลอฮุมมะأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي นะครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราคงจากลานะครับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับยาซากุมุลคอยรอนนะฮะวันนี้นะครับจากลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับยาซากุมุลคอยรอนครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์